สวัสดีครับวันนี้ผมมาเอากางเกงแบรนด์74เดนิมนะครับมาให้ชมนะตัวนี้ใช้แข่งขันในรายการ Indigo Invitational นะครับสวมใส่โดยน้องของผมนะครับทำอาชีพขับแกร็บส่งอาหารนะครับตัวนี้น้ำหนักผ้า20ออนนะเฟดก็เฟดทั้งตัวแล้วนะครับเฟดสวยเลยตัวนี้ใช้ผ้าญี่ปุ่นนะครับป้ายหนังก็สวยนะครับเข้มแล้วตอนมาใหม่ๆเป็นสีขาวนะป้ายหนังตัวนี้ใส่ไป1ปีซักไป2ครั้งนะครับแช่น้ำไป5ครั้งครับเป็นแบรนด์ที่ราคาไม่แพงนะครับถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะมากนะครับเมื่อก่อนป้ายหนังจะไม่ใช่แบบนี้นะครับตอนนี้ก็ป้ายเป็นป้ายหนังฟอกฝาดนะครับกระเป๋าก็เมื่อก่อนจะมีลายเยอะนะครับตอนนี้ก็พัฒนาดูเป็นสากลขึ้นนะครับเมื่อก่อนจะมีลายไทยเยอะแต่ว่าตัวที่มีลายไทยก็มีอยู่นะครับแต่ว่าบางคนเขาไม่อินลายไทยมันก็ไม่สวยนะครับก็มีให้เลือกแบบมีลายแล้วก็ไม่มีลายแต่ผมชอบแบบไม่มีลายนะครับมันดูเรียบๆดีนะครับตัวนี้ใส่ไปครบปีนะครับถือว่าคนใส่ก็ใช้งานหนักพอสมควรนะแต่ว่าอุปกรณ์ส่วนอื่นยังไม่มีปัญหานะครับเช่นกระดุมก็ยังไม่หลุดนะครับปกตินี่กระดุมนี่จะเป็นปัญหาของแบรนด์ไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับใส่ไปสักพักกระดุมจะหลุดตัวนี้กระดุมแน่นหนานะครับของผมมี74เดนิมหลายตัวนะครับเรื่องกระดุมยังไม่เคยเจอปัญหานะของแบรนด์74เฟดเท่านี้ก็ถือว่าคุ้มค่าครับราคาไม่แพงเทียบกับแบรนด์นอกแล้วก็สู้ได้ครับในมุมมองผมนะผมว่าสู้ได้เลยซื้อไปก็ไม่เสียดายเงินนะครับมีตั้งแต่15ออนถึง25ออนนะครับแบรนด์74เดนิมผ้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแต่ว่าอุปกรณ์เช่นกับป้ายหนังอะไรเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ยังใช้เพราะว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยมันบางทีการเปลี่ยนครั้งนึงมันมีต้นทุนนะครับก็จะอาจจะทำให้สินค้าแพงขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ